ไอทีมันจะบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีสินค้าใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่พาโลนะครับตัวนี้เป็นชาร์จ USB-C ไฟ 1.5 โวลต์ขนาด 2A นะครับแล้วก็ประจุรวมเขาบอกว่าสามารถจ่ายไฟได้3,600มิลลิวัตต์อาวนะครับจริงๆผมหารมาแล้วแหละประจุของแบตก้อนนี้นะครับจะอยู่ที่2,400มิลลิแอมนะครับเราสามารถหารได้ง่ายๆก็คือเอา3,600หารด้วย 1.5 นะครับ3,600หารด้วย 1.5 เท่ากับ2,400มิลลิแอมนะครับก็มาดูกันว่าเขาจะจ่ายไฟได้จริงหรือเปล่าและได้แค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพร้อมแล้วผมมีเครื่องวัดจะ discharge แล้วก็วัดไปพร้อมๆกัน4ก้อนเลยนะครับทำให้เราสามารถรู้แต่ละก้อนมาหาค่าเฉลี่ยกันได้ในรอบเดียวไม่ต้องรอวันกว่าหรือ2วันเหมือนครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้การทดสอบ1คืนเดี๋ยวทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วก็มาดูผลในตอนเช้านะครับผมมีเครื่องตัวนี้ซึ่งเป็นเครื่องที่รีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง ZB2L3 นะครับที่เขาเขียนไว้สามารถที่จะเอามาดิชาร์จแบตเตอรี่ AA หรือ 3A หรือ18650ได้เลยนะครับตามที่แนะนำวิธีการประกอบใช้งานไปนะครับผมสั่งพาโลมา4ก้อนเขาก็จะมีกล่องมาให้ด้วยนะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับแบตเตอรี่มีขายใน Lazada แล้วก็ทางร้านเขาแถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับเป็นสายชาร์จ4หัว USB-C นะครับเป็น USB-A ฝั่งนี้เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็มาชาร์จบริเวณที่ชาร์จของแบตเตอรี่ของฐาน AA รุ่นนี้จะอยู่ที่หัวนะครับตรงนี้นะเป็นพอร์ต USB-C สามารถเอา USB-C มาเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับ4ก้อนพร้อมกันแล้วก็ชาร์จจนเต็มได้เลยในรอบเดียวนะครับในระหว่างชาร์จจะมีไฟสีเขียวกระพริบนะครับเป็นการบ่งบอกว่ากำลังชาร์จอยู่หลังจากที่ชาร์จไฟเต็มแล้วก็จะหยุดนิ่งแบบนี้นะครับจะหยุดกระพริบแล้วนะลองดูแบตเตอรี่ใกล้ๆครับสำหรับรุ่นนี้ก็ทำออกมาได้สวยดีเป็นสีน้ำเงินนะครับ USB ลิเธียมไอออน rechargeable 1.5 โวลต์ AA 3,600 มิลลิวัตต์นะครับมิลลิวัตต์แปลงออกมาก็ได้ 2,400 มิลลิแอมเขาชอบเขียนเป็น 3,600 มิลลิวัตต์มันดูเยอะกว่าครับเป็นการตบตาผู้ซื้อนั่นเองเข้าใจว่าประมาณนี้นะครับถัดจากนั้นก็ใส่ฐานพาโลในรางฐานให้ครบทั้ง4ชุดนะครับแล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงให้กับวงจร ZB2L3 ด้วยไมโคร USB ถือว่าพร้อมแล้วครับจ่ายไฟให้กับวงจรทุกวงจรแล้วจะเห็นว่าโวลต์ต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้ 1.52 1.49 1.47 แล้วก็ 1.54 นะครับอาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยบางทีเราอาจจะลองถอดแล้วรีเซ็ตใหม่ดูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่ส่วนไหนโอเคเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกดปุ่มเราสามารถตั้งในส่วนของโวลต์ที่จะให้เขาตัดได้นะครับแต่ผมไม่ตั้งนะผมใช้ค่า default เขาจะรู้เองว่าเป็นแบตเตอรี่รุ่นไหนนะครับก็กดปุ่มโอเคได้เลยโอเคนะครับเขาจะวนไปนะครับอย่างก้อนแรกตอนนี้จ่ายอยู่ที่ 0.248 แอมป์นะครับหรือ248มิลลิแอมป์อันนี้เป็นอัตราการเดรนนะครับอัตราการจ่ายกระแสนะครับ248มิลลิแอมป์อันนี้331มิลลิแอมป์255มิลลิแอมป์212มิลลิแอมป์อัตราการจ่ายไม่เท่ากันนะครับไฟติดทุกดวงแล้วปกติก็ทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับประมาณ 4-6 ชั่วโมงเดี๋ยวก็รอดูผลตอนเช้าพอตอนเช้ามาก็พบว่ามีเออร์เรอร์อยู่2ชุดนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรน่าจะเป็นไปได้ว่าแบตหมดสนิทนะครับชุดแรกโชว์ว่าประจุที่จ่ายได้ทั้งหมด 1,300 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชุดสุดท้าย 1,479 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้จริงๆเราสามารถกดดูได้นะครับพอเรากดดูเขาก็จะกลับไปสู่ค่าล่าสุดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่1831มิลลิแอมป์
ชุดที่3อยู่ที่1376มิลลิแอมนะครับสังเกตดูค่าหยุดอยู่ที่ประมาณ 1,400 โดยเฉลี่ยคร่าวๆนะครับก็ผมรู้สึกว่าถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ขี้เหร่แต่ก็ไม่ได้ตามสเปคตามสเปคที่เราคำนวณเอาไว้ก็คือ 2,400 มิลลิแอมอาวนะครับแต่ว่าเขาได้แค่ 1,300 บ้าง 1,400 บ้างมีกระโดดไป 1,800 จริงๆก็เป็นความไม่พอดีของแบตเตอรี่นั่นแหละครับสังเกตตั้งแต่แรกเขาจ่ายไฟได้แรงนะซึ่งตอนนี้ก็พบแล้วว่าประจุที่แบตเตอรี่ชาร์จ USB-C ของพาโลสามารถจ่ายกระแสไฟโดยเฉลี่ยได้ประมาณนะครับ 1,400 มิลลิแอมนะครับได้เท่านี้ผมขออนุญาตทดสอบให้ชมรอบเดียวเพราะว่าเป็นการหาค่าเฉลี่ยจาก4ก้อนนะครับเอามาฝากสั้นๆประมาณนี้ถือว่าไม่เลวนะครับก็โอเคยี่ห้ออื่นก็ทำได้ประมาณนี้เอามาใช้งานทั่วไปได้ครับสามารถที่จะเอามาใช้กับเมาส์เอามาใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกินไฟช้าๆใช้นานๆมันสะดวกดีกับการชาร์จด้วย USB-C นะครับเอาข้อมูลมาให้มาฝากประมาณนี้มาทดสอบให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นเพียงเท่านี้ถ้าใครมีข้อสงสัยอยากให้ทดสอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรืออยากให้ทดสอบยี่ห้ออื่นก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวจะหามาทดสอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ